เคมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ในเกมแคบดีคูลหรือ Wrath of Gothic หลังจากด่านนี้ผมไปเล่นเก็บกุญแจแพทดีน่ามาแล้วฮะนี่สุดยอดเลยฮะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ฮะโอเคครับผมจะไปเล่นไหนต่อดีวะผมใช้ตัวโคโค่มั้ยโคโค่ไม่ได้ใช้นานเลยฮะไปใช้ตัวโคโค่ดีกว่าฮะมาไม่ใช้ตัวโคโค่มานานเลยในภาคนี้เราสามารถใช้ตัวโคโค่เดินวิ่งก้มๆเหมือนกับตัวแคสได้เลยฮะเหมือนกับโคโค่นี่เป็นตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวแล้วไม่ได้เหมือนภาค3แล้วว่าภาค3ในโคโค่จะมีบทบาทในแค่ขี่เสืออย่างเดียวใช่ไหมกับขี่เจ็ตสกีแต่ภาคนี้เราจะใช้โคโค่แบบเดินวิ่งๆฮะเห็นไหมฮะท่าปั่นของโคโค่ท่าเนี้ยน่ารักจังเลยโคโค่ชอบมากน่ารักอ่ะปุ๊บดันเมืองจีนด้วยฮะสไลด์เป็นท่าขัดขานะกดโอเป็นท่าขัดขาตัวโคโค่เนี้ยกดสี่เหลี่ยมคือเป็นท่าปั่นนะเป็นปั่นได้แค่ครั้งเดียวฟึบปั่นครั้งเดียวนะแต่ว่าถ้าเป็นภาคอันนี้ภาคแรกครับมันจะปั่นเป็นพายุคือท่าปั่นไม่เหมือนกันนะฮะแต่ภาคนี้เป็นท่าสไลด์ฟิวนะฮะกระโดดทับก็คือกระโดดนั่นแหละกระโดดทับท่านี้ฟึบท่านี้กระโดดทับก็คือกระโดดแล้วเอาเขาเรียกว่ากระโดดแล้วเอาขากระแทกลงมาฮะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะโคโค่ในท่านี้มาแรงตั้งแต่แรกนี่หว่าเนาะใช่ฮะฟึบสไลด์ฟึบโอ้โหนี่มันด่านไอ้นี่นี่หว่านี่มันด่านเมืองจีนนี่หว่าจีนหรือญี่ปุ่นมาเนี่ยสไลด์ฟึบโคโค่นี่พานี่ได้ใช้ตัวโคโค่แบบเต็มตัวมากฮะตัวเอกไม่ได้ใช้แคสตัวเดียวนะใช้โคโค่ด้วยฮะบางครั้งก็แบบเปลี่ยนตัวทางแบบคนสร้างเกมก็เห็นว่าเนี่ยโคโค่นี่คือแบบไม่มีบทบาทเลยนอกจากด่านขี่เจ็ตสกีกับด่านขี่เสือเนี่ยก็เลยมีบทบาทให้โคโค่เป็นเดินวิ่งงงๆเหมือนกับพระเอกมากนะแคสฮะอะไรวะอะไรป่าคิดว่าอะไรนะภาพดูสวยขึ้นนะด่านนี้นะด่านน่าจะเป็นด่านประเทศญี่ปุ่นนะฮะใช้ตัวโคโค่นี่ตะลุยด่านประเทศญี่ปุ่นนะฮะโอเคปั่นกล่องไปแต่โคโค่ภาพนี้มันปั่นแบบมันปั่นแค่ครั้งเดียวเนาะปั่นฟุบๆครั้งเดียวฟุบน่ารักดีอะแบบว่าแต่ถ้าเป็นภาคแบบภาคแบกเว้ยโคโค่แม่งปั่นเป็นพายุเลยถ้าปั่นไม่เหมือนกันเลยสกิลการปั่นแต่ว่าแคสนี่เหมือนกันทุกภาคนะถ้าปั่นโคโค่นี่ไม่ตายตัวนะฮะทุกภาคไม่เหมือนกันนี่ปั่นแค่ครั้งเดียวฟึบอะไรนี่นี่มันตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองป๊อกเป็นป๊อกรูปหน้าโคโค่ด้วยฮะโอ้โหโคโค่น่ารักจังอ่ะชอบมากเลยเอาไอ้โคโค่ตายเลยขึ้นสวรรค์เลยโคโค่กูอะไรวะไอ้นกเวนนี่ปะจิกโคโค่กูตายเลยโคโค่นี่น่ารักมากนะตัวละครที่ผมชอบนะน่ารักดีแต่ว่าผมชอบพระเอกมากกว่าแต่ว่าโคโค่นี่หลายคนอาจจะชอบใช้ตัวโคโค่นะหลังจากภาค Insanity ที่เป็นภาครีมาสเตอร์ของ PS1 ปุ๊บเนี่ยคนก็ชอบโคโค่กันเยอะนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่หลายคนชอบปิ้วโอเคค่าขัดขานะปกติต้องสไลด์นะถ้ามันกดโอต้องสไลด์เดี๋ยวโคโค่เนี่ยเป็นท่าขัดขานะฮะนั่นแหละทำอะไรมันไม่ได้เลยนกเวนอีนกไอ้อะไรนกเป็ดน้ำไม่อะไรเรียกว่าหาดไม่ใช่วะนกกระยางช่างมันอย่าไปปล่อยสนใจไม่สนใจมันนะอะไรวะนินจาเนี่ยนินจาอะไรของมันนินจามันทำอะไรของมันอ่ะมึงทำอะไรของมึงไอ้นินจามันทำอะไรของมันนะอะไรของมึงไอ้นินจาปัญญาอ่อนนี่มันญี่ปุ่นนี่หว่าฮะไม่ใช่จีนนะจีนนี่มันอยู่ในภาค3นะฮะด่านนี้จะออกแบบมาไม่ให้เหมือนกับภาค3นะฮะภาค3นี่หลักๆเลยคือมีกำแพงเมืองจีนประเทศจีนแหละอาหรับลาตีแล้วก็อียิปต์ไปแล้วภาคนี้ก็เป็นญี่ปุ่นนะฮะมองนี่เล่นยากไปโอเคภาพดูสวยขึ้นนะไอ้โคโค่จังนี่น่ารักมากโอ้ยอะไรวะตกโอ้โคโค่โอ้ยสงสารโคโค่จังเลยตกก็น่าสงสารมากภาคนี้มั้งที่แบบจะใช้ตัวโคโค่แบบเต็มรูปแบบนะอย่างเงี้ยฮะฟึบนี่ท่านี้ของโคโค่มันแรงอยู่แล้วฮะเห็นไหมฮะท่ากระโดดทับของโคโค่นี่มันแรงอยู่แล้วฮะแต่ของแคสนี่ไอ้นี่โอ้ยอินจาปัญญาอ่อนตรงเนี้ยต้องมียันแค่สีแดงเห็นไหมฮะใช่ฮะนี่ไงด่านนี้มีเพชรลับด้วยใช่ไหมใช่ฮะมีเพชรลับด้วยเห็นไหมใช่ฮะยันเพชรสีแดงนี่ฮะตรงนี้นะฮะแต่คนไม่เห็นใช่ไหมฮะโอเคฮะฟึบฟึบโคโค่ที่รักนี่น่ารักจริงๆน่ารักจุงอ่ะโอ้น่ารักมากโคโค่นะน่ารักในภาค5เราไม่ได้ใช้ตัวโคโค่นะภาคนี้เท่านั้นที่เราจะใช้ตัวโคโค่นะฮะกับภาครีมาสเตอร์นะแล้วก็ภาคนี้ภาคแบกโอเคเก็บป๊อกโคโค่มาเป็นรูปหน้าโคโค่นะปกติเป็นรูปหน้าแคสใช่ไหมใช่ฮะเอ้าอะไรวะมันมีตกด้วยเหรอกูก็ไม่รู้โอ้โหผ่านแล้วโอเคฮะมันมีผูกไว้อะอะไรของมึงนินจาปัญญาอ่อนมันจะตีคอเลยเอาพาเพนฉันเพนแล้วฉันเพนแล้วฉันเพนว่ามึงดิฉันเพนแล้วมันจะตีหม่งทำมาอะไรเอาเลิกเอาใช้หรือไงถามเนี่ยปันไปดินั่นตีหม่งเอาเลิกเอาใช้หลวงพ่อตีระฆังดัง
ันนี้เป็นจานโบนัสนะเมื่อกี้มียานเพชรอยู่ยังเป็นยานเพชรลับนะโอ้ด่านนี้สวยฮะออกแบบได้สวยฮะญี่ปุ่นนะให้ญี่ปุ่นนะดินแดนปลาดิบของหนัง AV กูชอบญี่ปุ่นอยู่2ประเทศกูชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่2อย่างก็คือ AV กับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยกูชอบมากกับการ์ตูนนะ 2-3 อย่างที่ผมชอบอันนี้เป็นโบนัสนะฮะโคโค่น่ารักมากเป็นตัวละครที่แบบน่ารักมากฟุ้งฟิ้งน่ารักนะได้ใช้ตัวโคโค่แบบเต็มรูปแบบก็ดีไปอย่างนะมันจะใช้ตัวโคโค่เล่นแบบนี้อีกครั้งนึงนะไม่ใช่ในภาค5ภาค5เราจะไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ตัวโคโค่แล้วนะใช้ตัวโคโค่อีกครั้งนึงในการเล่นภาคนี้ฮะโอ้ยอะไรวะโอ้ยตายเลยเราจะใช้ตัวโคโค่อีกครั้งนึงในการเล่นในนี้ฮะเป็นภาคนี้ฮะเป็นภาครีมาสเตอร์ฮะของเอเซนเนจี้นะหลังจากนั้นเราก็ไม่ใช้ตัวโคโค่อีกเลยแล้วเราใช้ตัวโคโค่ในภาคเอเซนเนจี้ก็จริงนะแต่ว่าโคโค่ท่าปั่นจะไม่ใช่ท่านี้นะแล้วก็ท่าสไลด์พวกจะเป็นท่าขัดขาจะไม่มีนะจะเป็นท่าสไลด์เหมือนแคสเลยฮะโอเคฮะระเบิดไปฮะนี่เป็นโบนัสโอ้ยโดนโอ้โคโค่จ๋าตายเลยโคโค่โคโค่นี่น่ารักมากครับเป็นโคโค่บดีคูณเป็นโคโค่ผู้หญิงนะเป็นหนูผู้หญิงนะในภาค2โคโค่นี่แทบไม่มีบทบาทเลยฮะเอ้ยไม่ใช่ภาค2อีภาค1แล้วก็ภาค5นะโคโค่แทบไม่มีบทบาทเลยฮะฟึบโอ้โหกูก็ไปโดนนั่นอีกเนาะหอกหักโบนงโบนัสแม่งกูพลาดเสียวระนาวแล้วย่อโคโค่นี่กระโดดทับมันแรงอยู่แล้วนะฮะเอาง่ายๆนะโคโค่ถ้ากระโดดทับมันแรงกว่าแคสอยู่แล้วแคสนี่คือกระโดดไม่แรงนะโคโค่นี่แรงมากนะถ้ากระโดดทับแรงมาอยู่แล้วโอเคฮะมาดิดึงโอเคฮะกล่องระเบิดนะฮะกล่องนั้นต้องไปปั่นเครื่องหมายระเบิดแล้วล่ะฮะเพราะว่ามันเอาไม่ได้ว่ะระวังไฟนะโบนัสยังมีกับดาบไฟอีกโอ้โหยิ่งกับภาคหนึ่งเนี้ยโบนัสภาคนี้เนี้ยโบนัสภาคนี้มันโหดจริงว่ะโอเคฮะเรียบร้อยไปสวยฮะด่านญี่ปุ่นนะด่านญี่ปุ่นตะลุยแดนปลาดิบนะญี่ปุ่นโอเคฮะออกแบบดีไซน์ด่านได้สวยอะผมชอบด่านภาคนี้ก็คือดีไซน์ด่านญี่ปุ่นเนี่ยเพราะภาค3ไม่ไม่ใช่ภาค3มันนี่มีด่านญี่ปุ่นมันมีแต่ด่านเมืองจีนถูกไหมด่านกำแพงเมืองจีนที่ขี่เสือเลยฮะภาคนี้ก็ดีครับเพิ่มด่านญี่ปุ่นมาระวังหน่อยนะโคโค่น่ารักมากอะชอบอุ้ยโดนภาคนี้เราแคสเราไม่ได้มีบทบาทคนเดียวนะโคโค่ก็มีบทบาทเหมือนกันนะฮะฟึบนี่ถ้าโคโค่นี่มันแรงนะคือกระโดดเอาเท้าเหยียบมาแรงนะมาไม่โดนหน่อยควายเช็คพอยต์ไปนะฮะโอเคด่านญี่ปุ่นอู้เนี่ยคิดต้อนอยู่ตรงนั้นโอเคหาอยู่เลยฮะกำลังหาอยู่คุณผู้ชมโอเคอุ๊กอะลองรอไฟด้วยนะนี่ไงโอเคเจอแล้วคิดต้อนนะฮะโคตรน่ารักนะเป็นมันดูแบบน่าเอ็นดูน่ารักดีชอบมากแต่ว่าผมส่วนตัวผมชอบพระเอกมากกว่าแต่ว่าโคโค่นี่มันเป็นตัวละครที่น่ารักนะโอเคโอ้ยอย่าเพิ่งขาดไปกล่องเดียวคุณผู้ชมหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหจังไรกล่องไม่ครบอีกไม่รู้กล่องมันหายไปไหนกล่องนึงวะหรือว่าต้องโบนัสวะแต่ว่าถ้าผมกดกล่องทำลายระเบิดเนี่ยมันน่าจะทำลายได้นะอ๋อนี่ไงกล่องโอ้ผมก็ว่าแล้วเชียวกล่องมันจะซ่อนไปไหนนี่ไงเจอแล้วกล่องโอเคฟึบนี่นะฮะนั่นอยู่ในด่านญี่ปุ่นนั่นเองนะคุณผู้ชมนะญี่ปุ่นโอเคจะทำเสียงกวนตีนทำไมเนี่ยโอเคแคสลงมาแทนนะโอเคฮะแต่โคโค่แล้วเล่นหนังญี่ปุ่นนะใช้ตัวโคโค่ก็น่ารักอีกแบบนึงนะผู้ชมนะนี่นะฮะด่านนี้ผมยังไม่เล่นเก็บสปีดรันนอกจากผมจะได้ท่าวิ่งเร็วมาแล้วผมถึงจะมาเล่นนะถ้าวิ่งเร็วผมว่าน่าไม่ได้ตอนต้นเกมก็น่าจะไม่ได้ตอนท้ายเกมเหมือนกับภาค3เลยฮะผมได้ท่าสปีดรันวิ่งเร็วมาเมื่อไหร่ผมมาเล่นเก็บแพทินัมให้หมดทุกเม็ดแน่ไอ้ด่านนี้มันเลยกุ้มๆอย่างเงี้ยด่านนี้ก็เราโอเคเราไปเซฟก่อนเราจบคลิปแล้วนะโอ้โคโค่ที่รักนี่ใช้ได้นะฮะเซฟไปเลยตัวเองนะฮะโคโค่นี่ไงเมื่อกี้โคโค่ยังอยู่นี่นี่แล้วเมื่อกี้โคโค่คืออะไรโคโค่กลับมาแล้วไงนี่ไงโคโค่นี่โคโค่นี่คนน่ารักเลยว่ะชอบใช่ไหมโอเคก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ